แล้ววันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่หน้างานหมู่บ้านปรินเพชรเกษม69นะครับหน้างานหลังนี้ครับได้รับคำว่าจ้างมาต่อเติมรอบบ้านเลยไม่ว่าจะเป็นหลังคาโรงจอดรถหลังคากันสาดหลังคาข้างบ้านห้องครัวและหลังคาชั้น2แต่ว่าหลักๆเลยนะครับวันนี้จะพามาแนะนำเรื่องของการทำหลังคากันสาดว่าหลังคากันสาดเนี่ยมีประโยชน์ยังไงแล้วดียังไงควรจะใช้สเปคแบบไหนนะครับเพื่อที่จะให้ได้ใช้งานจริงๆเลยประมาณนี้ถ้าใครพร้อมแล้วเข้าไปดูกันในคลิปกัน Let's goโอเคครับแล้วเราก็มาอยู่ในส่วนแรกครับคืองานต่อเติมหลังคาหลังบ้านครับซึ่งตรงนี้ครับก็คืออย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปลูกค้าครับต่อเติมกับเราทั้งหลังเลยรอบบ้านเลยไม่ว่าจะเป็นโครงหลังคาต่างๆอะไรเงี้ยคือจัดเต็มทั้งหมดคุณดูหลังคากันสาดดิกันสาดเนี่ยก็คือใช้เหล็กเอ็กไซเอลเลยนะมา6เทิร์น4คือจัดเต็มสุดๆแล้วก็ตามด้วยฝ้าระแนงแล้วไม้ระแนงเนี่ยก็คือไม่ใช่ไม้พวกไฟเบอร์ซีเมนต์ธรรมดาเป็นไม้ WPC ด้วยเพราะฉะนั้นอะเรื่องของลายไม้นะครับที่ชัดเจนแล้วก็เรื่องของการทนน้ำทนแดดทนฝนอะไรเงี้ยคือสบายมากๆนะครับนี่ก็คือเป็นรูปแบบที่แบบขั้นสุดหรือว่าจบเลยนะครับหลังคากันสาดก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้เห็นไหมครับเป็นแค่แขนคำตั้งเฉยๆเรื่องของระยะเนี่ยก็คือจะมีตั้งแต่เมตร50เมตร1เมตร80 2เมตรแล้วแต่เลยว่าชอบแบบไหนครับอยู่ที่ว่าลูกค้าแจ้งความต้องการในการใช้หน้างานณตรงนั้นกับทางบริษัทประมาณไหนและประมาณนี้นะครับอย่างตรงนี้ก็คือเขาแจ้งว่าอยากให้มันสวยงามรับกับรูปแบบของเทเลสที่ทางโครงการมีมาให้ใช่ไหมครับแล้วก็ทำออกมาให้เสมอกับเทเลสนะครับมันก็จะเป็นรูปหน้าตัดประมาณนี้ครับเวลามองเข้ามาก็คือจะสวยในรูปแบบนึงเลยครับแล้วเทเลสตรงเนี้ยที่ทำออกมาถ้าเราทำหลังคากันสาดออกมาด้วยมันก็จะช่วยทำให้เราสามารถใช้วินิจฉัยต่อยนะตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าทำเยอะออกมาก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าถ้าทำหลังคากันสาดเยอะออกมามันจะทำให้แสงที่จะเข้าทางเนี้ยอาจจะไม่เข้าบ้านเลยมันอาจจะมืดไปอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าแนะนำนะก็ทำแค่เสมอเทเลสก็เพียงพอแล้วอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็รูปแบบการสาดเนี่ยสามารถทำได้หลายขนาดมากเลยอยู่ที่ว่าคุณแจ้งยังไงเพราะเราสามารถอัปเกรดเหล็กให้มีความหนาได้หรือว่าเราเปลี่ยนมุมของแขนค้ำอ่ะให้มันออกมาค้ำกึ่งกลางกว่านี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็อีกจุดนึงนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะเรื่องของหลังคาเนี่ยก็คือเรื่องของการทำสันดาห์เคเห็นไหมครับเนี่ยจะเห็นภาพชัดเลยหลังคาฝั่งนู้นสโลปลงข้างหลังใช่ไหมครับอันนี้สโลปลงด้านข้างนะครับถ้าสมมติว่ามันสโลปคนละทางแล้วเราไม่เชื่อมสันดาห์เคมันจะทำให้หลังคามุมสโลปต่างกันหมดเลยมันจะทำให้มุมจบเนี่ยก็คือจะมีเรื่องของรอยที่หลังคามันเป็นช่องว่างอยู่นะครับถ้าเราเอาอะไรมาปิดหรือสั่งแผ่นอะไรมาปิดมันก็จะแบบว่าปิดไม่ได้มันก็จะมีเรื่องน้ำรั่วเพราะนั้นอ่ะถ้าคุณรู้แล้วว่าคุณจะต่อเติมหลังคารอบด้านประมาณนี้นะครับก็ทำสันดาห์เคมาถ้าคุณมองเห็นไหมสันดาห์เคอ่ะมันจะช่วยทำให้ระดับหลังคาทั้งหมดอ่ะตั้งแต่ตรงนู้นเห็นไหมหลังคาทั้งหมดอ่ะเท่ากันหมดเลยเวลาคุณมองเข้ามาเนี่ยก็คือจะเป็นหลังคาพื้นเดียวทั้งหมดเลยเพราะนั้นถ้าใครแบบว่ามีงบประมาณแล้วก็คิดจะต่อเติมนะก็ทำให้หลังคาหรือว่าเชื่อมหลังคาให้เป็นรูปแบบประมาณนี้มันก็ทำให้จบได้ง่ายนะครับแล้วก็สวยด้วยประมาณนี้โอเคแล้วเดี๋ยวพาไปดูข้างหน้าหนูดีกว่าเพราะว่าข้างบนเนี่ยจะมีเรื่องของหลังคาชั้น2อีกด้วยที่เป็นการสาดเหมือนกันเพราะว่าหลายคนนะอาจจะยังไม่เคยเห็นแล้วก็ยังไม่เคยทำเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วก็งานต่อเติมหลังคาก็จะทำกันแค่ข้างล่างถูกไหมครับเดี๋ยวนั่งงานรีพาไปดูว่าเป็นไงตามมานี่เลยเดี๋ยวให้ส่องขึ้นไปบนนี้ก่อนนี่เห็นไหมครับข้างบนนี้เห็นไหมครับก็จะเป็นหลังคากันสาดชั้น2อีกทีนึงนะครับแต่ว่าข้างล่างเนี่ยก็คือเก็บไว้ก่อนเพราะว่าหน้างานอ่ะยังเก็บของไม่เรียบร้อยอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างบนดีกว่าหลังคาการสาดทั้งหมดเป็นยังไงกันบ้างโอเคครับแล้วก็มาอยู่ในหลังคาชั้น2นะครับอันนี้ก็คือรูปแบบเหมือนกันก็คือหลังคาการสาดหลักสูตรเป็นยังไงหลักสูตรก็คือทำตามเทเลสที่ยื่นออกมาเห็นไหมครับเทเลสเนี่ยจากตัวบ้านออกมาเท่านี้พอมองขึ้นไปข้างบนจะตรงหลังคาการสาดพอดีอันนี้ก็คือใช้ได้ผลมากๆนะครับสำหรับใครที่อยากต่อเติมแล้วก็ทำให้มันแบบว่าดูไม่รกแล้วก็ดูแบบว่าสมส่วนกับตัวบ้านนะครับก็ต่อเติมประมาณนี้ก็ได้นะครับข้างบนเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นโครงเหล็กหรือแขนค้ำต่างๆเนี่ยคือใช้ตามเดียวกันกับข้างล่างหมดเลยเนี่ยเห็นไหมก็คือโครงหลังคาเนี่ยก็ยังเป็น XL อยู่เดี๋ยวจะเก็บอินเสิร์ตให้ดูนะครับหลังคาเนี่ยเป็น XL อยู่แล้วก็โครงต่างๆเนี่ยก็คือขึ้นกันหมดทั้งหมดเลยแขนค้ำก็ใช้เหมือนกันครับแขนค้ำเนี่ยที่อยากแนะนำก็คือค้ำที่ความห่างประมาณสัก3เมตร3เมตร50 4เมตรอะไรประมาณเนี้ยอยู่ที่ว่าหน้างานจะลงตัวยังไงบ้างเพราะบางทีอ่ะหมู่บ้านอ่ะไอ้หน้ากว้างตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยมันไม่เท่ากันถูกมั้ยครับนี่ก็คือที่เราค้ำประมาณนี้เพื่อที่จะให้เกิดความสวยงามด้วยมันเป็นสัดส่วนของมันเห็นไหมครับเป็นจุดตัดใช่ไหมครับกับจุดเริ่มตรงนู้นก็ค้ำจุดหนึ่งตรงนู้นก็ค้ำอีกจุดหนึ่งก็แล้วแต่ตามสเปคหน้างานกันไปนะครับโอเคเนี่ยครับหลังคาเราก็จะต่อเติมเป็นการสาดเนี้ยยาวทั้งหมดเลยเห็นไหมเนี่ยคือเหมือนข้างล่างเป๊ะๆเลยไม่มีอะไรแตกต่างจากนั้นเลยนะครับก็เป็นรูปแบบหลังคาการสาดประมาณนี้ผมบอกเลยแล้วก็ใช้ได้ประโยชน์จริงแล้วก็ไม่ทำให้ตัวบ้านมืดด้วยเพราะเนี้ยตอนนี้คือประมาณสักเกือบ4โมงเห็นไหมแดดก็ส่องเข้าได้สบายใช้ประโยชน์จากของเดิมนะครับของเดิมมันจะมีเรื่องของเสาแต่งที่เขาที่ทางโครงการทำมาให้ถูกไหมครับแล้วก็เอาเหล็กแข็งค้ำเนี่ยมาเชื่อมต่อตรงนี้อีกทีหนึ่งเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้แบบว่าเราต้องเจาะตัวบ้านมากอะไรประมาณนี้แต่จุดทุกมุมเนี่ยคือเรายังไงเราก็ต้องเจาะอยู่แล้วเพราะว่าไม่งั้นมันยึดแข็งค้ำไม่ได้นะครับอันนี้คือขอให้เข้าใจกันด้วยนะครับรูปแบบการสาดก็ประมาณนี้คือจบแน่นอนเห็นไหมครับไม้ก็เหมือนกันเห็นไหม
ข้างบนเนี้ยอาจจะเห็นชัดกว่าเห็นมั้ยเนื้อ WPC เนี่ยก็คือออกมาเป็นรูปลายไม้ประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครแบบว่าอยากใช้ง่ายใช้ทนใช้นานก็เลือก WPC ก็ได้นะครับมันจะเป็นสำเร็จแบบนี้มาเลยเนี่ยครับรูปแบบกันสาดคร่าวๆก็ประมาณนี้เรื่องของไฟเหมือนกันอีกจุดนึงนะครับไฟเนี่ยเราจะติดทุกๆ2เมตรเห็นมั้ยนั่นนี่1นี่2นี่3นี่4นี่5นะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยหน้างานกว้างประมาณ10เมตรไฟแค่5ดวงก็เพียงพอแล้วอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนี่ผมจะให้กล้องสาดให้ดูเห็นมั้ยตั้งแต่มุมนี้เลยหลังคาเราเยอะมากๆแต่ว่าเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะครับให้หน้างานพร้อมให้หน้างานสวยวันนี้เดี๋ยวจะรีวิวทั้งหมดเลยนี่เห็นมั้ยโค้งไปถึงนู่นเลยรอบบ้านสุดยอดอะหลังเนี้ยคือจัดเต็มสุดๆนะครับแล้วก็จริงๆอะครับเรื่องของหน้างานเนี่ยบนชั้น2เนี่ยก็คือเขาจะมีประตูทางเข้าตรงนู้นที่ทางโครงการทำให้อย่างเดียวถูกไหมครับแต่เนี้ยคือมันต้องเดินไกลเดินอ้อมใช่ไหมครับทางเราก็เลยเจาะประตูให้ใหม่ประตูที่เจาะใหม่คือตัวนี้ครับตอนแรกก็จะเป็นผนังแบบนี้แหละครับผนังแบบนี้เลยฮะเป็นกระจกเหรออ๋อโอเคโอเคครับแล้วก็ขอแถมนิดนึงนะครับก็คือเรื่องของตัวประตูนะครับผมบอกก่อนว่าตรงนี้จริงๆอ่ะไม่ใช่ประตูนะเป็นแค่กระจกเฉยๆนะครับทางโครงการอ่ะเขาเจาะมาให้แค่ฝั่งนู้นฝั่งเดียวแต่ทีเนี้ยพอเราจะเดินเข้าเดินออกอ่ะมันต้องไปเดินห้องคนอื่นตลอดไงเราก็เลยลื้อกระจกออกแล้วก็ทำเป็นประตูใหม่ประมาณนี้เห็นไหมครับนี่จบงานได้สบายๆเป็นประตูบานสวิงประมาณนี้นะครับเราก็ทำได้ขอแค่คุณแจ้งมาว่าอยากได้อะไรประมาณไหนแล้วเดี๋ยวเราก็จะให้ทางทีมงานเขาประเมินให้ว่าสามารถทำได้หรือเปล่าอย่างหน้างานนี้ก็ทำได้สบายๆไม่มีปัญหาอะไรนะครับโอเคหน้างานก็ประมาณนี้ครับหลักๆเลยวันนี้ก็จะพามาดูแค่หลังคากันสาดเฉยๆครับว่าหลักในการทำหรือว่าดีไซน์ในการทำอ่ะเราจะทำกันยังไงบ้างคิดตามอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับหน้างานนี้ก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปปิดคลิปหน้าบ้านกัน let's go โอเคครับก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการพามาดูงานต่อเติมหลังคากันสาดที่หมู่บ้านปรินเพชรเกษม69เป็นไงครับหน้างานหลังนี้สวยไหมครับคือจัดใหญ่จัดเต็มจริงๆถ้าสมมติแพนไปฝั่งซ้ายนิดนึงใช่ไหมครับก็เห็นงานหลังคาลงจากรถใหญ่ๆเลยเดี๋ยวรอไว้ให้งานอ่ะเคลียร์หน้างานเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวจะพามาดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ของเยอะมากๆครับเก็บไม่ทันจริงๆก็เลยเอางานหลังคากันสาดไปก่อนเพราะว่าหลายคนอ่ะก็อยากต่อเติมงานหลังคาเหมือนกันแต่ว่ากลัวเรื่องที่ว่าเวลาต่อเติมไปแล้วอ่ะบ้านจะมืดไหมหรือว่าอะไรเงี้ยทางที่ผมเคยไปวัดหน้างานมาก็จะมีคำถามนี้บ่อยมากอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นก็คือเนี่ยคือคำตอบเลยนะครับถ้าสมมติว่าใครสนใจทำงานหลังคากันสาดนะครับก็ทำรูปแบบประมาณนี้เลยหลักๆเลยก็คือดูเทเลสก่อนว่าเทเลสเท่าไหร่แล้วก็ทำหลังคาออกมารับเทเลสเท่านั้นครับก็เพียงพอแล้วเพราะตรงนั้นอ่ะก็จะเป็นจุดที่แสงก็ยังสามารถเข้าได้อยู่แล้วก็เราสามารถใช้งานละส่วนเทเลสตรงนั้นได้ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับโอเคหน้างานอย่างนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ครับที่บริษัท DMT Collection and Building ครับเรารับบริการเต็มทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานห้องครัวส่วนตกล้างห้องในประสงค์โฮมออฟฟิศการห้องขยายห้องหรือว่างานรีโนเวทต่างๆหรือว่างานหลังคารอบบ้านก็ทำได้หมดเลยอะไรที่เป็นงานต่อเติมมาทำได้หมดเลยขอให้คุณติดต่อเข้ามาเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ข้างๆนี้นะครับรายละเอียดข้างๆนี้ก็คือสามารถเซิร์ชได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับทุกแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะมีรูปภาพมีคลิปต่างๆของหน้างานต่างๆที่เราทำนะครับขณะก่อสร้างอยู่หรืองานเสร็จแล้วเผื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นตัวอย่างให้บ้านคุณได้เผื่อบางทีอย่างเงี้ยบ้านคุณตรงกับหมู่บ้านที่เราต่อเติมก็สามารถเข้าไปดูได้ว่าถ้าต่อเติมแบบนี้บ้านจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับก็ฝากกันด้วยครับ DMT Collection Building ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ Let's go